วิสกี้ไทยแลนด์ไม่กินก็เสร็จโจร นะคะวันนี้จะพาเพื่อนมากินทุเรียนนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปกินทุเรียนกันซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เรายังไม่ได้กินเนาะนี่นะคะวิญญาณทุเรียนกลิ่นแบบเวียนหัวมากเลยนะเขาแพ็คมาแบบนี้นะคะมันเป็นแบบแช่แข็งเนาะว้าวนี่นะคะมันจะแบบเละๆนะคะมันไม่ค่อยแบบสดกินคนเดียวนะคะเพราะว่าสามีไม่กินสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะพามากินทุเรียนนะคะอยู่หลังบ้านนะคะก็เมื่อวานยุ่งมากเลยนะคะกว่าจะทำอะไรเสร็จนี่เลยนะคะทาสีบ้านใหม่นะคะยังไม่เสร็จคือรกมากหลังบ้านนะคะช่วยสามีทาก็ไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์เลยนะคะก็ตอบช้าบ้างนะช่วงนี้เนาะหมดแต่ยุ่งทำบ้านทาสีบ้านแกะอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเพิ่งทาเสร็จไปเนี่ยยังไม่แห้งดีเลยนะคะเห็นไหมสีเหลืองนะคะก็ยังมีเหลือนี่ยังไม่เสร็จเลยเพราะว่าสามีไปทำงานแล้วนะเขาไม่กล้าปล่อยให้มิวราทาคนเดียวกลัวเราทาไม่สวยอะไรเงี้ยนะเขาก็เหมือนเราทาเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็มาเช็คอีกทีนะคะว่าเราทาโอเคไหมนะต้องช่วยกันนะไม่งั้นก็ไม่เสร็จเร็วนะคะอากาศดีมากมากเลยอะกลิ่นเหม็นมากเลย ดูนะคะเหมาะกันกับผนังบ้านเลยเนาะแบบนี้คนจีนชอบนะคะอันนี้แบบเละแพ็คหนึ่งก็280บาท7ยูโร90วันนี้อากาศดีนะคะ22องศาทาสีต่อนะคะนั่นรัวบ้านมาเดิมมากินด้วยกันอยู่เมืองนอกก็กินแบบแช่แข็งนะคะมันมีแบบสดแต่มันแพงมากก็เลยต้องกินแบบแช่แข็งแบบเนี้ยกินแก้ขัดไปเจอตอนแรกว่าจะเอาสีกล่องนะคะเกรงใจสามีนะคะอร่อยมากฟินอ่ะลิปสติกเปื้อนหมดเดิมว่าหกวังคะเนี่ยเสียดายนะน่าจะช่วงทุเรียนฤดูทุเรียนน่าจะตอนที่หมิวกลับไทยเมื่อกี้เนาะจะได้ซื้อกินเยอะๆนะคะแต่เมื่อกี้มันนอกฤดูมันค่อนข้างที่จะแพงเงาะซื้อตอนนั้นโลละ70บาทอะแพงมากทุกวันนี้เหรอ3โล100อะไรเงี้ยเนาะแถวบ้านเราอ่ะหือ
มแมลงวันมาแจมแดดดีมากกว่าจะปลุกตัวเองขึ้นมาทำคลิปได้นะคะโอ้โคตรขี้เกียจเลยเมื่อยนะคะจากทาสีเมื่อวานอ่ะโอ้เละเดือนหน้าจะเปิดเทอมแล้ววันที่1 27นี้ก็ต้องไปบ้านน้องสาวสามีนะคะวันเกิดเขาพ่อมิกาก็อยู่ที่ฟินแลนด์นี่นะคะเห็นคนคอมเมนต์มาไม่ไปหาพ่อปู่บ้างอะไรเงี้ยนะแกอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะเขาทางเอสโตเนียเขาไม่ให้ไปนะคะแกก็เลยติดอยู่ที่นี่นะคะไปหาแกบ่อยแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปวิดีโอเพราะว่าคนฟิล์มส่วนมากเขาจะค่อนข้างที่จะส่วนตัวนะคะอย่างเช่นน้องชายน้องเขยมิกะเนี่ยโอ้โหไม่ชอบเลยนะคะกับการถ่ายคลิปถ่ายอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่นะไปเยี่ยมแกบ่อยไปอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าเราก็เกรงใจลูกหลานเขาอะไรเงี้ยนะเราจะไปยืนถ่ายคลิปเอ้ยมันก็ยังไงดอกก็ไม่ได้ถ่ายนะคะไอ้เฮนมิกะอะไรเงี้ยก็ถ่ายเหมือนเราชินกันแล้วเนาะแต่น้องสาวเขาอะไรเงี้ยนะเขาก็ไม่ค่อยคนฟินอะไม่ค่อยอยากออกกล้องเท่าไหร่นะคะตัวนี้เละมากเลยเป็นบางคนอะเริ่มอิ่มแล้วเนี่ยสามีไม่ค่อยชอบนะแบบเละแบบนี้นะคะมันจะแบบขมเขาชอบแบบไม่ค่อยสุกมากอะไรเงี้ยกินไปกรุบกรุบกรุบไม่กินก็เสร็จโจรนะคะเสร็จโจรวิสกี้ไทยแลนด์ขมมากหงทองหรือเปล่าเนี่ยดูเรียนตัวสูฮุบาลต์แต่ฝรั่งเขาจะไม่ค่อยชอบกลิ่นมันเนาะเหมียวชอบดูลูกของเปิ้ลนาคอนมีน้องเกรซใช่ไหมเขาชิมทุเรียนนะคะชิมไปปุ๊บตอนแรกว่าเฮ้ยอร่อยพอกินไปแป๊บหนึ่งคายออกเลยนะร้องไห้ไม่อร่อยชอบดูลูกดาราบางคนถามมาว่าเออเมื่อไหร่จะท้องอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเมื่อไหร่จะท้องตามธรรมชาตินะคะคือมาก็คือมาเราไม่ได้เคร่งครัดว่าเฮ้ยเราจะต้องได้ปีนี้หรือว่าอะไรเงี้ยนะคะก็มิวไม่ได้ป้องกันแล้วตั้งแต่มิวทำคลิปตอนนั้นว่าเออเริ่มปล่อยแล้วอะไรเงี้ยแล้วแต่อารมณ์นะคะบางครั้งเวลามีอะไรกันอย่างนี้ก็แล้วแต่อารมณ์นะคะว่าเอ้ยวันนี้อยากปล่อยในพรุ่งนี้อยากปล่อยข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วแต่อารมณ์ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเสร็จในตลอดอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนๆแล้วแต่อารมณ์
นี่คือถ้ามาก็คือมานะคะมันก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยไม่ได้เร่งรีบอะไรว่าจะต้องเอาอะไรเงี้ยนะคะคือปล่อยธรรมชาติคือมาตอนไหนก็ได้อะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสนะคะสามีนะคะเคยไปเช็คเหมือนเช็คสเปิร์มอะไรเงี้ยนะเขานะคะเหมือนสเปิร์มไม่ค่อยแข็งแรงนะเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนสเปิร์มอ่ะเหมือนมันตายเร็วมันไม่ไปถึงจุดสุดยอดอ่ะบางทีเราอาจจะมีลูกยากก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนน้ำมิวนะคะที่แม่แซนดี้แหละแกไปทำกิฟต์นะคะเด็กหลอดแก้วกว่าจะติดหลายรอบมากเลยนะคะหลายปีอ่ะกว่าจะติดแล้วก็เสียเงินเยอะมากเพิ่งมาติดแซนดี้แกก็ไปทำเนาะเพราะว่าสามีก็อายุเยอะแล้วอะไรอย่างงี้นะคะตอนนั้นแกก็ส่งมาเฮ้ยอยากมีลูกอะไรเงี้ยนะแต่สามีฝรั่งอยากมีลูกอะไรก็กว่าจะติดอะไรเงี้ยเนาะใช้วิธีธรรมชาติก็ไม่ได้ก็เลยต้องไปพึ่งหมออะไรเงี้ยนะคะอิ่มมากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปวิดีโอนี้ก็พาเพื่อนมากินทุเรียนพูดคุยกันนะคะในวันธรรมดาแบบนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากอากาศดีมากเลยนะคะช่วงนี้นี่เมื่อวานฝนตกทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ฝนตกก็วันนี้วันอังคารคืออากาศดีมากเลยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมีด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ